สวัสดีค่ะวันนี้พิชิต้าก็กลับมารีวิวลองพื้นตัวนี้นะคะ O2O เขาจะมีฟองน้ำแถมมาให้ด้วยก็เลยแบบดูแพ็กเกจดูตัวเนื้อครีมเขาดูสวยดีอ่ะก็เลยแบบอยากลองรีวิวดูว่าเป็นยังไงลองเลยแล้วกันเนาะจ้าลองเลยนะใหม่แกะเลยนะคะหมดไปกับค่าคลิปลงพื้นนี่เยอะมากแพ็กเกจเขาสวยงามมากเลยนะเก๋ไก๋มากอุ้ย กระเด็นฟองน้ำนุ่มมากนุ่มมากเลยค่ะดึงๆเนี่ยหนีบแล้วแบบเด้งมือมากนะสวยอ่ะตัวนี้ค่ะแพ็กเกจของเขาก็มีกล่องมาแบบสวยงามเลยนะมาเป็นแบบนี้เลยนะกันกระแทกไปเรียบร้อยโอเคของเขาจะเป็นแบบหลอดแบบบีบๆแล้วก็เขาออกมาแพ็กเกจดูสวยดีอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันค่ะอ่ะของเขาก็จะเป็นหลอดบีบๆแบบเนี้ยปุ๊บออกมาเนื้อครีมเท่าที่ดูด้วยสายตาดูดีนะหอมหอมดีเลยแหละหอมเลยอ่ะเนื้อครีมดูดีมากอ่ะแทบแทบแทบแต่ว่าสีก็จะค่อนข้างสว่างนิดนึงเนาะลงเลยครีมดีมากหอมแบบฟินอ่ะอ่ะแล้วเราก็เอาฟองน้ำที่เขาให้มานะสมนิดสีที่ได้ก็ดีนะแล้วก็ดูสว่างดีดูเนียนดีดูดีเลยลงก็โอเคอยู่นะไม่ยากก็กดไปแล้วฟองน้ำที่เขาให้มาคือนุ่มเนี่ยมันเข้าได้แบบว่าซอกตาอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาฟองน้ำคือดีมากนิ่มตัวรองพื้นก็กดเข้าไปนะคะมีความแมตต์พอสมควรแต่ก็ลงได้ไม่ยากเท่าไหร่โดยส่วนตัวก็คิดว่าดีนะโอเคเลยแหละแพ็กเกจก็ดูดีหรูหราใช่โอเคเดี๋ยวเรามาไฮไลท์เชดดิ้งกันนะคะก็ใช้แท่งนี้นะแบบนี้ข้างหนึ่งเขาก็จะเป็นสีออกครีมอย่างนี้ก็คือเอาไว้เขาเรียกว่าไฮไลท์ก็คือทำให้หน้าตรงนั้นดูสว่างขึ้นเนาะแล้วเราก็เอามาไหลที่จมูกอย่างนี้แล้วก็ปิดร่องแก้มอย่างนี้แล้วก็ใต้ตานะคะรอยตีนกาใครมีก็โบกไปจุดบกพร่องตรงไหนเนาะโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็จะเรียกว่าเชดดิ้งนะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เราก็จะมาเอามาทำกรอบหน้านะนี่ปุ๊บไลท์ที่ข้างจมูกนะคะเป็นการสร้างดั้งเนาะโอเคแล้วก็เอามาตัดกรามนี่
แล้วทีนี้เราก็ใช้ฟองน้ำไล่ๆไปอย่างนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาลงตรงที่มันเป็นเชดดิ้งนะมันก็จะเป็นการสร้างกรอบหน้าด้วยการลงเชดดิ้งแล้วก็สร้างดั้งนะคะโดยการใช้สองคอนซีลเลอร์เนาะเห็นไหมดั้งก็มาเลยโดยที่เราไม่ต้องทำศัลยกรรมเนาะดั้งมาเลยโอเคแล้ววันนี้ก็ได้ตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะตัวใหม่ดีเพิ่งได้มาก็ลองเลยแล้วกันยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะละมันก็จะเป็นช่องๆอย่างนี้นะก็จะมีหลายๆสีอย่างนี้โอเคทีนี้เราก็มาลองดูเลยแล้วกันนะคะหน้าก็จะเนียนขึ้นนะคะนี่ก็มาลงปัดแก้มกันค่ะอ่ะมาลงสีตากันนะคะก็จะใช้เป็นพาเลตนี้เยอะมากเยอะเยอะจริงๆแต่งโทนสีออกฟ้าน้ำเงินแล้วกันนะคะเอาละเดี๋ยวใช้สีนี้แล้วก่อนลงก่อนนะคะเป็นรองพื้นเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้สีนี้นะคะก็มาลงสีเข้มตัวนี้เนาะแล้วก็ไลท์ใต้ตาเอาละเดี๋ยวเรามาทาปากกันก่อนกันแล้วเดี๋ยวค่อยจัดขนตานะคะวันนี้ก็ได้ตรงนี้มาใหม่และแพ็กเกจออกมาคือสวยมากเลยอ่ะตรงนี้เนาะดูดิสวยมากเดี๋ยวนี้ลิปสติกออกแบบมาสิแพ็กเกจคือแบบสวยมากๆเลยเนาะสีอันนี้ก็จะเป็นสีนี้เนาะขอใช้พวกกันดีกว่ามีความแดงแรงฤทธิ์มากเลยอ
สีสวยแจ่มมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดัดขนตากันเนาะใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้านี้นะคะดูก่อนร้อนหรือยังยังไม่ค่อยร้อนเลยปุ่นๆอยู่ตัวนี้ใช้แล้วก็เด้งดีนะคะขนตาเด้งดีโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมารีวิวตัวนี้นะคะครีมรองพื้นของ O2O เนาะก็สรุปออกมานะก็คือตัวครีมรองพื้นก็เนียนใช้ได้ค่ะรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับตัวเองนะลงรองพื้นตัวนี้ก็เนียนเรียบดีนะคะแล้วก็เขาก็มีฟองน้ำแถมมาให้ด้วยดีดีโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะคะมีแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากให้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ